ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในโลกเลยล่ะแล้วก็ติดตามผลดูเชื่อว่าเมื่อเราสื่อสารกันได้แล้วโทรศัพท์มันก็มีอยู่แล้วเบอร์ก็มีติดต่อกันได้อยู่แล้วแล้วก็จะค่อยถามไถ่ไปมามามันก็ลิงก์กับแปลว่ามันคอนเนคกันแล้วเวลาเนี่ยครับเมื่อเวลามันคอนเนคได้นะฮะขอให้ฝั่งทางด้านผู้ต้องการต้องฟอลโล่นะต้องฟอลโล่ส่วนมากแล้วเวลาคอนเนคได้แล้วเวลาผมช่วยใครนะหายเลยนะครับหายเลยนะครับเรื่องการหายเลยเนี่ยขออนุญาตนิดนึงเถอะขออนุญาตนะลุงไม่เคยพูดถึงนะผ่านมาเพราะว่าเคสยังไม่น่าเลยเคสมีเจ้าหนึ่งนะที่สูงให้กว่าโลกเรื่องไหนเนี่ยนะมีแม่กับลูกสาวอายุ14ปีนั่นแหละครับที่บอกว่าแพนิคเป็นแพนิคนะฮะลุงก็ช่วยได้ทันทีทันใดเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นไปก็คำว่าก็ตรงนี้ฮะลุงจะไม่พูดนะครับลักษณะอย่างนี้แหละเป็นลักษณะที่ผมเห็นว่าเอาอย่างเดียวจะได้อย่างเดียวได้แล้วก็เนี่ยคำต่อไปนี้ลุงไม่พูดนะครับเยอะมากแปลว่าได้เต็มๆแล้วด้วยลูกสาวขนาดซึมซับมาเป็นเวลา1หรือ2สัปดาห์จนกระทั่งบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ซึมเศร้าเลยเป็นแพนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพอเวลาลุงช่วยปุ๊บหัวรอดจอกชื่อทันทีแล้วก็กอดกันกลมเลยลูกแม่จากนั้นไปปุ๊บหายจากการคอนเน็กเลยเรื่องอย่างนี้ผมบอกว่าโดยมารยาทแล้วไม่น่าอย่างยิ่งทั้งที่ลุงก็เป็นฝ่ายให้เต็มร้อยเลยขอมาเต็มเลยเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นคนที่ขออนุญาตกันแล้วกันนะไม่เอาไม่พูดดูเสียภาษาลุงจะกักไว้ขนาดไหนในสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมเพราะลุงอยู่แล้วว่าเป็นคนที่มีหน้าที่ให้ตามได้รับแล้วก็มีเยอะมากครับไม่ใช่มาคอมเพลนนะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบลุงไม่ใช่เป็นคนที่คอมเพลนคนง่ายๆนะครับไม่รู้ไว้นะครับก็แจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้กันพออะไรนะนั่นก็อะไรไม่รู้ฮะคือสิ่งเนี้ยคนที่รับจากลุงเขาจะรู้ดีทั่วไปแต่ในเคสที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะผมบอกว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เลยตัวแม่เป็นพยาบาลอาชีพนะเป็นพยาบาลด้วยแล้วเป็นพยาบาลที่อยู่ในองค์กรที่เรียกว่าเรื่องจิตนะครับนะกรมสุขภาพจิตก็แล้วกันเห็นไหมครับอยู่ในองค์กรนี้ด้วยแปลว่าทางฝั่งนั้นมันใช้ไม่ได้เลยที่จะช่วยลูกสาวนะครับก็มาขอความช่วยเหลือทางฝั่งลุงแล้วก็ให้เต็มร้อยไม่เคยได้รู้จักหน้าค่าตาเลยนะครับฮะเหมือนกับมาคอมเพลนกันครับจริงๆต้องการเล่าให้ฟังในหนึ่งเคสนิดๆเดียวเองครับท่านนะครับว่าผมจะเป็นคนที่ระวังมากคำพูดเหล่านี้คล้ายๆกับไหนมาแล้วก็ไม่พูดออกไปเอาละไม่เป็นไรครับขอให้เข้าใจตรงกันเรื่องพวกนี้เอาในเคสตรงนี้ก็พยายามช่วยเต็มร้อยเหมือนกันนะครับในการที่จะส่งหลายๆอย่างก็หวังว่าได้ไปแล้ว 40% แล้วจาก 1% หรือเปล่าจาก0หรือเปล่าประมาณนั้นนะก็ถึงขนาด ICU แล้วหมอจะเจาะคออยู่แล้วนะถ้าเจาะแล้วยุ่งเลยครับทีนี้นะจะไปทำแบบผู้ว่าเหรอเธอให้ฟังว่าจะไปทำแล็บน่าจะไปทำแบบผู้ว่าเหรอจะถึงขั้นนั้นเลยโอเคก็ขอให้เขาได้รับทางด้านนี้ก่อนกันแล้วกันถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มันออกมาในรูปแบบคนเองนะ1ในล้านไหม1ในร้อยไหมประมาณนั้นครับก็ขอให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับส่วนท่านที่อยู่ลุ้นอยู่หน้าจอก็ลองฟังข่าวสารต่อไปนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคครับตกลงผ่านไปเรื่องนี้จบไปนะครับเอาละมีอะไรอีกทีนึงหมดแล้วครับผมเหรอที่เป็นไฮไลท์ของ